ชักซ้ำภรรยาฉี่เศร้าเฉียนพระเอกดังกระบี่ไร้เทียมทานหัวใจวายเสียชีวิตขณะจัดงานศพให้สามีเมื่อวันที่16กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์ข้อความระบุว่าน้อมส่งจอมยุทธพุ้นป่วยเอี้ยงฉี่เศร้าเฉียนและภรรยาสู่แดนสุขขาวดีซึ่งมีเนื้อหาสรุปว่าตามรายงานของสื่อฮ่องกงเมื่อวานนี้15กันยายนนักแสดงอาวุโสฉี่เศร้าเฉียนได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้ด้วยวัย73ปีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฮ่องกงเทียนฉีเหวินยืนยันข่าวดังกล่าวกับสื่อมวลชนยังความเสียใจยิ่งแก่แฟนๆและผู้ชมที่ยังจดจำเขาในบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงในกระบี่ไร้เทียมทานเทียนฉีเหวินยังบอกว่าฉี่เศร้าเฉียนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะว่าเขาไม่ชอบตรวจร่างกายเขาจึงจากไปทันทีเมื่อพบโรคนอกจากนี้เทียนฉีเหวินยังบอกว่าในวงการบันเทิงฮ่องกงมีนักแสดงเพียง2คนที่ไม่ต้องถือบทเข้าในกองถ่ายคือฉี่เศร้าเฉียนและอู่มงตะทั้งสองมีความเป็นมืออาชีพมากและทำการบ้านก่อนถ่ายทำจึงได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนในวงการล่าสุดมีข่าวน่าเศร้าคือภรรยาคนสามขาองค์เขาได้เกิดอาการหัวใจวายเสียยอชีวิตหวังจัดงานศพให้กับฉี่เศร้าเฉียนทิ้งลูกสาวในวัยเพียง12ปีของงอทั้งคู่เอาไว้ซึ่งจะเป็นทางญาติที่ดูแลเด็กหญิงต่อไปเทียนฉีเหวินบอกว่าภรรยาของฉีเศร้าเฉียนเสียใจมากต่อการจากไปของสามีและเธอก็มีความกังวลมากในการจัดงานศพสามีทั้งความเสียใจและเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายขอไว้อาลัยแด่ฉีเศร้าเฉียนและภรรยาณที่นี้ด้วยขอรับ